เราเห็นหลายธุรกิจปรับตัวนะคะเพื่อรองรับกับภาพของเศรษฐกิจรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นเดียวกับที่ซาอุดิอาระเบียค่ะถ้าเราได้ยินชื่อนี้ก็จะรู้เลยนะคะว่าเขาอยู่ตะวันออกกลางแล้วก็เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกปกติเนี่ยร่ำรวยทีเดียวนะคะจากรายได้จากการขายน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นตัวเงินหลักของประเทศค่ะแต่พอน้ำมันกลับเป็นขาลงนะคะก็ทำให้รายได้ไม่เป็นอย่างที่คาดการไว้ล่าสุดซาอุดิอาระเบียก็เลยปรับทัพครั้งใหญ่ทีเดียวนะคะปรับแผนในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศที่นอกเหนือจากธุรกิจน้ำมันค่ะโดยประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี2557แล้วนะคะส่งผลให้ขาดดุลงบประมาณในปีที่แล้วไป 100,000 ล้านริยาลนะคะหรือว่า 940,000 ล้านบาทด้วยกันหลักสำคัญของแผนการปฏิรูปแห่งชาติซาอุดิอาระเบียก็คือการเพิ่มรายได้ที่ไม่ได้มาจากน้ำมันอีก3เท่าตัวทีเดียวนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ5ล้านล้านบาทในอีก4ปีข้างหน้าด้วยการสร้างรายได้อื่นๆที่ยั่งยืนมากกว่าแค่น้ำมันในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีบาปจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและยาสูบรวมไปถึงค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะลงทุนโครงการใหม่ๆด้วยอีกกว่า500โครงการทีเดียวโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานประมาณ 450,000 ตำแหน่งนะคะขณะเดียวกันยังมีแผนจะปรับลดเงินเดือนข้าราชการลดการอุดหนุนสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำและค่าไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับรัฐอีกด้วยค่ะ